ก่อนหน้านี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามของคอนครศรีธรรมราชตอนนี้คุณเทพไทยเ็นพงตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นระหว่างประชาธิปัต์กับพลังประชารัฐคือในทางการเมืองเนี่ยประชาธิปัต์เขาก็ยกประเด็นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีธรรมเนียมของพักร่วมรัฐบาลอยู่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมแล้วเขตนั้นเป็นพื้นที่เดิมของสสพักร่วมรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ส่งหมายถึงพรรคอื่นนะนะจะไม่ส่งผู้สมัครไปแข่งแย่งเก้าอี้ที่นั่งที่มันว่างลงนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นตังอย่างนั้นแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันก็มีการทักท้วงจากคนในประชาธิปัตย์เหมือนกันว่าเฮ้ย<อ>มารยาททางการเมืองอมันไม่ควรจะต้องส่งแต่สุดท้ายพลังประชาชัก,ก็ส่งเพราะว่าพื้นที่เองก็กดดันไงเพราะนาครศรีธรรมราชสู้กันดุเดือดระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเขตนั้นพลังประชารัฐก็แพ้ นิดเดียวเองเขบอกเอาทำไมส่งได้ยังไงประชาชนเขาต้องการคือไปฝังประชาชนได้ยังไงก็มีการยกเหตุผลนี้ขึ้นมาสุดท้ายเขาส่งแล้วก็ชนะมาค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งซ่อมทั้งชุมพรและสงขลาก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเลือกตั้งซ่อมที่นครคะนะคะว่ารอบนี้ตกลงและพลังประชาัฐเนี่ยจะส่งไหมแล้วรวมถึงประชาธิปัตย์จะมีการทวงถามถึงมารยาททางการเมืองอีกหรือเปล่าคุณนันทยาแต่ในกรณีของทั้งคุณถาวรที่สงขลาและคุณชุมพลจุนใสค่ะ มันมีประเด็นมากกว่าเรื่องมรารยาททางการเมือง <S <S อย่างที่เราว่ามาอย่าลืมว่าคุณถาวรกับคุณชุมพลเนี่ยนะคืออดีตแกนนำกปปอปปสที่สู้มาอย่างเเต็มที่เลยนะครับติดคุกติดตารางมีคดีมีข้อหากระบทอะไรมาเนี่ยแล้วการสู้ของกปอปปสเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ คือคงจะบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มีรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาจะด้วยเงินไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกันว่าคือมันมากกว่าตอนนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหี่เพื่อนสู้กันขนาดนี้แล้วโดนขนาดนี้เนี่ยน้ําจิตน้ําใจไม่มีกันเลยหรือมันก็ต้องไปดูกันในอนาคตอันใกล้นี่แหละค่ะว่าตกลงแล้วถ้ามองว่าเป็นปีน้ําจิตน้ําใจจะให้กันไหมจะมีอะไรกันไหมเพราะว่าเรื่องเนี้ยนักข่าวก็ถามนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณเหมือนกันว่าเอ๊ะ ตกลงแลวพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งไหมเพราะว่าออต้องให้เกียรติอาจารย์ธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า mm hmm. พลเอกประวิตย์ก็บอกว่าขอดูพักก่อน mm hmm. ขอดูในที่ประชุมของพรักก่อนคุยกันในพักก่อนว่าจะยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มันมีกระแสกดดันแล้ว mm hmm. สสในพื้นที่ภาคใต้ของพลังประชารัฐเนี่ยเอาล่ะในพื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการ <Yeah. S 2> ขับเคี่ยวกันหนักมากและเขาก็ต้องการที่จะสร้างสร้างพื้นที่ของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่ ในข่าวนี่บอกว่าตอนนี้สสพักใต้ของพักพลังประชารัฐหลายคนเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในพักส่งค่ะส่งผู้สมัครลงไปสู้ในทั้งสองเขตเพราะจะได้เป็นการวัดกระแสก่อนการเลือกตั้งใหญ่ของพักที่จะเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ในพักนะคะ,ะนะค,ครับเพราะคือคือคนก็วิเคราะห์อ,อธิบายแบบที่ในมุมที่ผมว่าเนี่ยเขาก็จะยกแก่ลว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องระหว่าง พรคร่วมรัฐบาลคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์แต่นี่มันเป็นเรื่องระหว่างพลังประชารัฐกับกบปปอสอด้วยมันมีความซับซอ้อนมนีคว,มความสัมพันธ์<อ>มากกว่านั้นมันมีน้ำหนักอีกเรื่องหนึ่งใช่นะแล้วคนก็โยงไปถึงว่าวันที่พลเอกประวิตย์ลงพื้นที่เนี่ยที่ชุมพรคุณชุมพลจุนสายคุณลูกหมีมก็ไปต้อนรับพลเอกประวิตรด้วยแล้วเขาก็มองถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่ามีความใกล้ชิดถึงขนาดที่ว่า ข่าวมันไปถึงขนาดที่ว่าคุณลูกหมีจะย้ายไปพลังพัชรัฐอะ<ม>ประมาณนั้นเลยนี่นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นไอ้ความความซับซ้อนในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ต้องรอติดตามว่าพลังพัชรัฐจะตัดสินใจกับเรื่องนี้ยังไง